ครับก็พยายามครับพยายามครับเฮ้ยเอ็มพยายามเรียนตื่นเต้นกว่าครั้งที่ผ่านมานิดหน่อยครับก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาเหมือนไปร่วมกับซ้อมต้องไปแล้วก็พยายามทำมันเต็มที่ว่ามันต้องเป็นสเต็ปมันไม่ได้แบบหวังว่าสุดท้ายแล้วผมจะได้ลงจะยิงกี่ลูกว่าผมก็ต้องไปเริ่มต้นไปปรับตัวไปฝึกซ้อมไปเข้ากับเพื่อนร่วมทีมให้ได้ก่อนแล้วก็ว่าถ้าเด็กต้องไปค่อยมามองกันว่าเชื่อว่าคนไทยนักฟุตบอลไทยหลายคนก็มีโอกาสครับแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันกับที่ไปเจอก็คือเรื่องของการปรับตัวสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆผมว่าถ้านักฟุตบอลไทยคนไหนที่มีปัญหาเหล่านี้น้อยมันก็จะมีโอกาสในการที่จะไปเล่นในครั้งต่อมาในบางครั้งแต่ว่ามันอาจจะมีกำลังใจเหล่านี้ทำให้ไม่ท้อพยายามสู้ต่อก็คุณกำลังใจที่ส่งมาให้แล้วก็จะมีให้ตลอดไม่ผมได้คุยกับในเด็กผู้ก่อนเขาว่าอยากจะดูในเรื่องของการกระตุ้นแล้วมันเป็นการไปเรื่องฟุตบอลของเขาก็คุณต้องก็หนึ่งในฟุตบอลว่าแล้วถ้าพอถึงประเทศแล้วเขาไม่มีอะไรทำได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องให้ดูแลตัวของคนที่จะก็ติดต่อมาแล้วก็พ่อแม่จะได้ชื่อมีโอกาสจะมีเรื่องติดว่าอะไรเพราะเป็นเรื่องปกติแต่พอถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับเขามุ้ยโอกาสอ่ะมีไม่ได้มากนักนะมุ้ยได้โอกาสนี้แล้วทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เราจะรอดูมุ้ยลงสนามตอนนี้เรารอมุ้ยอยู่นะขอบคุณที่ตลอดเวลา 4-5 ปีที่ทำให้ชีวิตการฟุตบอลของผู้หญิงคนนี้มีความสุขมีชีวิตชีวาในทุกนัดทุกแมตช์ไม่ว่าต่อไปนี้มุ้ยจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ทีมอะไรกำลังใจจากตรงนี้ยังมีให้เหมือนเดิมยังคงเป็นเกาะที่คอยปกป้องคุ้มครองมุ้ยเหมือนเดิมขอให้โชคดีค่ะก็ขอให้มุ้ยโชคดีครับอดีตกลับมาเร็วๆนะมุ้ยต้องแดงดาแดงว้าวเอ็มครับ